อาจจะเป็นเต้น cover ผมว่าตอนแรกก็คิดว่าร้องไม่ได้พี่แต่ว่าเพราะครับมึงวะมึงเอาไงก็ได้ก็ได้เอ้าถ้าบอกไม่เพราะพี่อ๊อฟเอาออกก็เราคงไม่ได้ดูจริงถูกป่ะล่ะเพราะครับพี่อ๊อฟถ้าพี่เลือกเพี้ยนนะเอาว่าเพราะใช่ไหมเพราะครับกาป่ะฮะกาอะไรถ้าเกิดว่าคนนี้เสียงเพราะครับพี่ยอมเอางูของเบอร์6เบอร์6พี่ยอมเอางูของเบอร์6มาคล้องคอพี่แต่ถ้าเกิดว่าเสียงไม่เพราะนิกกี้เอางูของเบอร์6มาคล้องคอป่ะเฮ้ยพี่อ๊อฟทายว่าเสียงเพี้ยนใช่ไหมเพี้ยนครับอ่ะใครผิดไปจากที่พูดเอางูคล้องคอเอาป่ะล่ะเจอกันอ๊อฟมิกกี้จะพูดอะไรเชิญเลยฮะพ่อดิพี่เหลืออะไรตั้งแต่แรกเขามองกลัวมากเลยกลัวนิกกี้มากเอาความจริงผมดูเข้าเหมือนนี่เหมือนกันนะเหมือนเต้นเปิดชิงร้อยชิงล้านเหมือนกันนะคุณคิดเหมือนผมเลยผมจะจอกว่าชิงร้อยชิงล้านเต้นได้ป่ะเต้นได้ป่ะวะหรือว่าอยู่แล้วกันชิงร้อยไปเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เขาอาจจะวนๆไม่ใช่หรอกเต้นดีเสียงเพราะชอบใช่ส่วนตัวชอบมากคุณชุนชอบน้องก้างผมรู้สเปคคุณเออใช่ได้ผมกลมโอ้ก้างพี่เบ๊กเห็นสายตาที่ก้างมองนิกกี้นะลูกนะเข้าใจเลยอ่ะดีเนี่ยฮะเขาขู่เป็นงูไงโอ้ไม่แบ่งด้วยโอ้ตกใจเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรโหแล้วตบอย่างแมวเฮ้ยเรามีการท้าทายกันไว้เฮ้ยหางูหลุดงูยังหลุดอยู่ในสตูครวญไปไหนฮะครวญนิกกี้ครับคุณจะต้องโดนเอางูมาคล้องคอกลางเวทีมาเพื่อเป็นความแบบว่าไม่ต้องตนกมากนิกกี้เชิญด้านหน้าตรงนี้ครับโอเคใช่แล้วก็มีผ้าปิดตาเฮ้ยไม่เอาผ้าปิดตานิกกี้มึงแพ้ก็คือแพ้ไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวเอากายอย่างอื่นมาไม่มีเขาเอานี้มาเอางูมาคล้องงูมาคล้องนับ1ถึง10ไว้นิกกี้1เฮ้ยคุณจับเป็นจริงด้วยอ่ะแป๊บเดียวโอเคที่คอว่าอะไรอ่ะเอาบ่เบอร์ให้นิกกี้บ่เบอร์